วัสดีครับนี่คือปฏิบัติการติดตามสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการผลิตข่าวที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองสู่สายตาผู้ชมทั้งประเทศนะครับข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพบว่าในประเทศไทยมีผู้พิการทางการได้ยิน 247,668 คนอุปสรรคทางการได้ยินของผู้พิการเหล่านี้ยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ได้นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้พิการทางการได้ยินหรือคนหูหนวกกลุ่มหนึ่งได้ก้าวข้ามอุปสรรคความพิการทางร่างกายของตัวเองพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและลุกขึ้นมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือแบบเต็มจอรายการแรกของประเทศไทยนะครับเพื่อให้เพื่อนผู้พิการทางการได้ยินสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเข้าใจผ่านหน้าจอทีวีติดตามในปฏิบัติการข่าวดีในตอนที่ชื่อโทรทัศน์ภาษามือสายใหญ่ในโลกเงียบห้าสี่สามสองสวัสดีครับผมชื่อต้นครับเป็นพิธีกรรายการใจเท่ากันครับครั้งแรกรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอฟรีทีวีวัชรินทร์ชาลีหรือต้นเป็นหนึ่งคนที่ประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารในสื่อโทรทัศน์แต่เขาเลือกที่จะไม่ยอมแพ้พยายามเรียนรู้และฝึกฝนการผลิตรายการโทรทัศน์จนกระทั่งวันนี้กลายมาเป็นพิธีกรรายการใจเท่ากันด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่ว่าจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะทำลายกำแพงและอุปสรรคของคนหูหนวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารคือว่าเขาดูทีวีได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทีวีของประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีสื่อที่เขาจะเข้าถึงเช่นจอล่ามเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเล็กไปนะครับแล้วก็อาจจะมีไม่ครบทุกรายการมีแค่บางรายการเนี่ยครับแล้วก็มีรายการน้อยประเภทด้วยมีแต่รายการข่าวนะครับส่วนแล้วก็พวกซับไตเติลอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อ่านเข้าใจทั้ง 100% เขาก็เลยอยากได้ภาษามือที่นำเสนอผ่านสื่อทีวีมากกว่าครับก็เลยทำขึ้นมาครับเพราะใจเราเท่ากันสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับกับรายการใจเท่ากันรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอที่นำเสนอเรื่องราวของคนหูดีและคนหูหนวกที่ต้องออกไปเรียนรู้และช่วยกันทำภารกิจให้สำเร็จทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใจเท่ากันเนี่ยก็จะตอบโจทย์อีกข้อนึงเรื่องของการสร้างเจตคติครับรายการใจเท่ากันเนี่ยจะมีแขกรับเชิญหูดีกับหูหนวกอย่างละคนในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันเพราะนั้นเป้าหมายคือคนที่ดูเนี่ยจะต้องเห็นว่าคนหูหนวกและคนหูดีเนี่ยสามารถทำภารกิจร่วมกันได้ทั้งสองคนเนี่ยมีไม่มีความแตกต่างอะไรเลยที่มาขวางกันสามารถจะทำภารกิจทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันช่วยเหลือกันนะครับเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็อยู่ในสังคมร่วมกันได้
ข้อมูลอะไรมาในด้านประเด็นแล้วก็โลเคชั่นเป็นไงนะก็เทปนี้เราจะใช้ชื่อว่าปั่นกันปั่นใจนะคะก็จะเดินทางไปถ่ายทำที่พัทยานะคะซึ่งแขกรับเชิญหูดีของเราเป็นมิสทิฟฟานี่นะคะก็จะนำเสนอให้เห็นถึงความใจเท่ากันนะคะของแขกรับเชิญหูดีและหูหนวกนั่นก็คือการที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่ตัวเองถนัดนะคะนั่นก็คือพี่ห้องคนหูหนวกก็จะสอนคอมพิวเตอร์ได้สอนน้องแซมมี่เล็กน้อยนะคะแล้วส่วนน้องแซมมี่เองก็คุ้นเคยกับการได้แต่งตัวสวย DIY เสื้อผ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มาสอนคืนอะไรเงี้ยเป็นการได้แลกเปลี่ยนการได้ช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้ก็คือใส่เท่ากันเปล่าในเทปนี้ค่ะก็อยากให้พี่ต้นช่วยเสนอแนะเพิ่มเติมอะครับเกี่ยวกับการทำกิจกรรมอันเนี้ยมันรู้สึกดีมากเลยนะครับที่ว่าอยากให้คนหูดีนะครับใส่กระสาประเภท2ไม่ว่าคอมมูนิตี้อะไรต่างๆนะครับคนหูหนวกอะมาช่วยกันที่การดูแปลกตานะครับตรงเนี้ยผมอยากให้ฝากไว้ว่าไม่ว่าบริษัทต่างๆนะครับที่เห็นดูแล้วว่าคนหูหนวกเนี่ยทำซ่อมทำอะไรได้บ้างฝากไว้นะครับว่าดูรายการเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เลือกปฏิบัตินะครับสามารถหูหนวกนี่ทำได้นะครับฝากเอาไว้ให้ว่าคนพิการนี่หูหนวกไม่ว่าอะไรต่างๆก็ทำได้ก็มีฝีมือเหมือนกันนะครับตรงนี้ใจเท่ากันเทมเนี่ยก็จริงๆเป้าหมายหลักก็คงจะเหมือนเดิมก็คือเรื่องของทำไงให้คนดูมีเจตคติที่ดีกับคนหูหนวกนะครับเห็นศักยภาพของคนหูหนวกซึ่งอย่างเทปเนี้ยศักยภาพก็เป็นเรื่องของการที่คนหูหนวกจะทำงานด้านเทคนิคงานหรือว่าหรืองานที่แบบว่าใช้การซ่อมแซมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นอันหลักแต่ว่าที่เพิ่มเติมจากเทปอื่นๆสำหรับเทปเนี้ยก็คือเรื่องของเรื่องของการเท่าเทียมกันในทุกมิติในทุกความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพิการเองซึ่งก็มีความหลากหลายความพิการแตกต่างกันไปแล้วก็เรื่องของความแตกต่างทางเพศนะครับอันนี้ก็คือต้องทำให้เห็นนะว่ามันเท่ากันคือแซมมี่จะเป็นยังไงหรือว่าพี่ห้องจะเป็นยังไงก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกันได้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ต้องเห็นนะครับประเด็นที่วัชรินทร์ชาลีและทีมงานรายการใจเท่ากันต้องการสื่อสารในเทปรายการปันกันปันใจคือการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนหูหนวกและสื่อให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขาในการซ่อมคอมพิวเตอร์รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่าคนหูดีและคนหูหนวกสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ผ่านภารกิจที่ต้องทำร่วมกับแขกรับเชิญซึ่งเป้าหมายการถ่ายทำในครั้งนี้อยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับวันนี้ผมตำแหน่งล่ามภาษามือนะครับผมเป็นล่ามคอยพูดใส่กล้องคือหูหนวกจะทำภาษามือแล้วก็พูดใส่กล้องเพื่อให้คนตัดต่อไปใส่ซับไตเติ้ลให้ตรงกับภาษามือครับซึ่งตอนนี้สนามกีฬากว้างใหญ่ที่ผู้ชมก็ล้นหลามเข้ามากันดูการแสดงความสามารถของคนการแสดงของคนพิการส้มนะคะในรายการใจเท่ากันก็เป็นครีเอทีฟซึ่งแขกรับเชิญหูดีของเราเป็นมิทิฟานี่นะคะน้องเขาจะมาอาสามาซ่อมสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมันมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์แซมมี่อาจจะไม่ถนัดก็เลยได้ชวนพี่หูหนวกคนหนึ่งที่มีความสามารถในการซ่อมพวกอุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะมาช่วยกันด้วยที่โรงเรียนแห่งนี้ก็จะได้เห็นภาพการที่คนหูหนวกเนี่ยสอนคนหูดีซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้พิการทางหูนะคะตุ๊กตารองเท้าซามี่เนี่ยจะคุยภาษามือจะไม่ค่อยได้เลยสักเท่าไหร่แต่เขาก็พยายามจะสอนค่ะสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับรายการใจเท่ากันครับรายการโทรทัศน์ภาษามือเต็มจออครับข้อปันกันปันใจนะครับภารกิจอันนี้นะครับมาทำภารกิจเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับมาเป็นพิธีกรด้วยครับมาช่วยดูทำซ่อมคอมอะไรบ้างครับให้เรียนรู้ต่างๆให้เป็นประโยชน์นะครับสวัสดีค่ะใครครับเนี่ยใครครับสวยจังเลยครับเนี่ยเนี่ยเป็นมิสทิฟฟานี่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มิสนางงามอินเตอร์เนชั่นแนลครับได้ถอดตำแหน่งเลยนะครับปีไหนครับปี2011ครับโอ้โหสวยมากหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นสองตำแหน่งเลยมิสทิฟฟานี่แล้วมิสอินเตอร์ควีนอินเตอร์เนชั่นแนลอีกด้วยวันนี้มาทำอะไรครับโทษคัดครับในการถ่ายทำวัชรินทร์พิธีกรคนหูหนวกต้องเจออุปสรรคสำคัญคือการสื่อสารกับแขกรับเชิญซึ่งไม่รู้ภาษามือและนี่เป็นด่านแรกที่วัชรินทร์กับทีมงานต้องแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารระหว่างคนหูดีและคนหูหนวกเป็นเรื่องง่ายและทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เราอย่างนี้ก็ได้นะพูดภาษามือไปพร้อมกับเสียงอย่างนั้นดีกว่ามาชวนน้องเข้ามาเนี่ยน้องจะเห็นด้วยมีน้องมีเสื้อผ้าบริจาคมากมายเลยอ่ะครับผมทำไม่เป็นอยากให้น้องแซมมี่ช่วยทำให้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแซมมี่สวยพอที่จะทำแซมมี่แค่นี้พอแค่นี้แซมมี่เล็กๆมีปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่าเรื่องการสื่อสารเพราะว่าแขกรับเชิญหูดีเนี่ยไม่เคยพบคนหูหนวกเลยจะสื่อสารกันยังไงครับยากเหมือนกันปัญหาตรงนี้แต่ก็พยายามครับให้เข้าใจก็มีครับไม่เข้าใจก็มีครับแต่พยายามคุยให้ได้มากที่สุดนะครับทำภารกิจร่วมผ่านไปได้ด้วยดีครับที่ได้ซันนี่เองคิดว่าเรียนภาษามือเป็นภาษาที่ยากมากเลยนะคะแต่พอได้มาสัมผัสกับตัวเองแล้วเป็นภาษาที่น่ารักค่ะแล้วก็สื่อสารกันได้ง่ายนะคะอย่างเช่นแบบคำว่าสวยก็คือแบบว่าคุณมีใบหน้าที่สวยแล้วก็อย่างเช่นคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมันก็คล้ายๆกับภาษาพูดของเราอะค่ะครับวันนี้ผมจะซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับมีเสียงไม่มีเสียงอะไรบ้างครับก็ปันกันปันใจนะครับภารกิจอันนี้นะครับคนหูดีนะครับที่มานี่เย็บปักถักร้อยแต่คนหูหนวกนี่สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้หูหนวกพยายามแนะนำสอนซ่อมคอมพิวเตอร์ก็พยายามทำได้นะครับตรงนี้ส่วนคนหูดีก็พยายามสอนหูหนวกให้เย็บปักถักร้อยก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ร่วมมือกันได้และดีครับว่าอีกคนไปช่วยเหลือสังคมได้ครับและอีกคนนึงอาจจะไปช่วยเหลือสังคมได้อีกครับมีประโยชน์ช่วยเหลือกันได้ดีนะครับร่วมมือร่วมรู้สึกดีมากเลยครับผมเห็นนะครับเสื้อผ้าเก่าๆเยอะแยะมากมายเลยครับมันขาดนะครับแต่ผมเย็บไม่เป็นนะครับแต่ต้องหน้าที่ให้น้องแซมมี่ดีกว่านะครับใช่ค่ะเรื่องความสวยเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของแซมมี่เลยค่ะโอ้โหของเยอะมากมายเนี่ยจะไหวหรือครับไหวสิคะ
การที่วัชรินทร์ชาลีลุกขึ้นมาผลิตรายการโทรทัศน์และรับหน้าที่เป็นพิธีกรสื่อสารให้คนหูหนวกทั้งประเทศได้รับรู้ข้อมูลต่างๆผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดว่าความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ใหญ่เกินกว่าศักยภาพและความสามารถแรงบันดาลใจนี้จะถูกส่งผ่านรายการใจเท่ากันไปยังเพื่อนผู้พิการทางการได้ยินกว่า 200,000 คนรวมถึงคนไทยทั่วประเทศใน5นาทีต่อจากนี้ครับคือให้โลกนี้จะมีแต่คนรักกันทุกวันเพราะใจเราเท่ากันสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับกับรายการใจเท่ากันอากาศร้อนๆแบบนี้ผมได้มาเที่ยวทะเลตอนนี้ผมอยู่พัทยาครับท่านผู้ชมคงคิดว่าผมมาเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมมาทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วยครับผมชวนเพื่อนมาด้วยไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีค่ะว้าวใช่ค่ะฉันมีพอจะทำภารกิจนี้ได้ไหมคะก็คือแยกออกจากในส่วนผ้าที่ดีก่อนใช่ไหมคะส่วนที่ชำรุดถ้ามีสามารถซ่อมแซมหรือนำไปประยุกต์ได้เราก็จะนำไปประยุกต์หรือว่าซ่อมแซมให้เกิดมูลค่าที่ดีขึ้นโอ้ดีมากเลยค่ะถ้างั้นวันนี้จะมีขออาสาช่วย DIY นะคะเพิ่มมูลค่าเสื้อผ้าที่ชำรุดทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะสวยไหมคะใช่ค่ะสวยไหมคะทำเองค่ะมี2ตัวค่ะตัวหนึ่งสวยไหมคะสวยไหมแล้วพี่ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วหรอคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาของไปขายที่ร้านกันเนาะอ่ะพี่อิ่มป่ะอ
ใจซื้อเสื้อช่วยเหลือผู้พิการทางหูไหมคะตัวละ10-20บาทเองค่ะช่วยเหลือผู้พิการทางหูตัวนี้ราคา50บาทค่ะส่วนตัวนี้ราคา50เหมือนกันค่ะเป็นราคา20บาทค่ะช่วยกันร่วมกันทำบุญนะคะขอบคุณมากเลยค่ะต้องขอบคุณคุณห้องและน้องสามีมากๆเลยนะครับที่ทำให้ผมและคนส่วนใหญ่ในสังคมที่อาจจะเคยให้ความสำคัญกับความเหมือนมากกว่าความแตกต่างได้เข้าใจว่าการยอมรับในความแตกต่างและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นถ้ามีกิจกรรมดีๆเราจะมาช่วยเหลือกันอีกนะครับรวมกันแล้วเธอกับฉันจะทำให้โลกนี้ดูสวยงามเป้าหมายสูงสุดจริงๆเนี่ยนะครับของที่นี่ก็คือให้คนหนวกทำสื่อของตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับทุกวันนี้เราเริ่มจากคนหูดีกับคนหนวกทำงานร่วมกันนะครับแต่ในอนาคตสุดท้ายจริงๆเนี่ยอยากจะให้เขาทำเองได้เลยโดยไม่ต้องคนหูดีอยู่ในทีมเลยครับสามารถผลิตรายการเองได้เพื่อจะได้สะท้อนปัญหาของเขาเพื่อจะได้เป็นสื่อกลางในการคุยกันในชุมชนของเขาได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีคนหูดีมาชี้นำหรืออะไรนะครับก็หวังว่าในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นได้ครับความหวังสูงสุดของการผลิตรายการใจเท่ากันนอกจากเป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้พิการทางการได้ยินแล้วคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พิการลุกขึ้นมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองทั้งด้านงานการผลิตรายการโทรทัศน์และวิชาชีพอื่นๆเพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งตัวเองได้และเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไปติดตามปฏิบัติการการทำงานของสื่อมวลชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในทุกท้องถิ่นทั่วไทยได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ